ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ในเกม Cavity Cool The Wrath of Gothic นะฮะโอเคฮะคลิปนี้เราจะไปเล่นด่านนี้ฮะเป็นด่านสุดท้ายสุดของวาร์ปนี้แหละฮะด่านที่10นะคาดว่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วนะพอเราเก็บคิตเต้นในด่านนี้ครบเนี่ยจะได้สู้กับบอสแล้วฮะโอเคฮะไปเลยดีกว่านะฮะฟึบไปด่านนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นด่านดำน้ำหรือไม่ก็เป็นด่านแล็บนะฮะหรืออะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วเคยเล่นหน่อยเพย์ทูอยู่ฮะลืมไปแล้วโอเคฮะมานั่นไงด่านดำน้ำจริงด้วยฮะนั่นไงฮะตอนนี้ผมได้คาดเดาไว้นะฮะไม่มีข้อผิดพลาดอีกขายคุณผู้ชมนะไปซึบไปเลยฮะคุณผู้ชมนะตรงนี้ให้วางระเบิดนะฮะให้กด X นะฮะเออสวยนะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยมแมลงสาบไม่ใช่มแมลงสาบบ้านมึงนี่อยู่ในทะเลมแมลงอะไรวะน่าจะเป็นแมงกุจีครับแมงกุจีบ้านพ่อมึงดิแมงกุจีบ้านพ่อมึงดิครับยิงไปก่อนละไม่ใช่แมงกุจีแมงกุจีบ้านมึงนี่อยู่ในน้ำจืดในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนี้ไม่ใช่ยิงเลยเออนั่นแหละไอ้มนุษย์มันชื่อว่าแมงอะไรวะแมงอะไรแมงดาไม่ใช่ละเออไอ้มั่วกูนี่มั่วไปกันใหญ่ละแมงกะพุนก็ไม่ใช่แบบนี้นะฮะแมงกุจีถูกแล้วฮะแต่แมงกุจีบ้านป้ามันอยู่น้ำจืดนะฮะอยู่น้ำเค็มเออแมงกุจีอยู่น้ำจืดยิงไปดิปลาอะไรไม่รู้กูยิงหมดแล้วยิงแล้วมันเกิดไปด้วยฮะแมงอะไรไม่รู้ช่างแม่งอะไปเลยครับคุณผู้ชมนะคนเหรอเสือกั้งมึงเนี่ยจะหาเรื่องตายใส่ตัวเลยมันปลาอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นปลาหางนกยูงอะปลาหางนกยูงบ้านป้ามันดิฮะประกาศไม่ใช่มันอยู่น้ำจืดไม่ใช่นี่มันน้ำเค็มในมหาสมุทรแปซิฟิกในเกมนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะไม่ใช่ปลาเลยไม่รู้อะน่าจะเป็นปลานีโม่เลยกูก็มั่วไปกันใหญ่ละข้างบนระเบิดนะระวังหน่อยไอ้ข้างล่างระเบิดนะแต่ข้างบนนี่แม่งไอ้มนุษย์ยิงไปดิจะมาดำน้ำทำป้าอะไรยิงไปดิรออะไรอ่ะยิงไปดิรออะไรอ่ะตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยไม่เหมือนก็จะมีอะไรแต่ไปดูจริงๆไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรของมึงอย่านะไอ้ข้างบนเนี่ยกูจะยิงมันฮะมันไส้มันนั่นแหละกูก็ได้ขับเรือดำน้ำแล้วกูก็ยิงแม่งรัวๆเลยตุ้มไปยิงไม่ได้เสือกอะไรอ่ะโอเคเฮ้ยจะขึ้นแล้วนี่หว่าอะไรวะขึ้นบกเร็วจริงๆเลยอ๋อขึ้นบกเร็วมาเดินต่อนะฮะเมื่อกี้คือดำน้ำไปแล้วใช่ไหมใช่ฮะโอเคขึ้นบกแล้วนะฮะเนี่ยขึ้นบกมาจากด่านดำน้ำก็จะกลายเป็นด่านแล็บใต้ทะเลนะฮะใช่ฮะด่านแล็บใต้ทะเลอะไรอะอะไรโอเคฮะเก่ากันมาหาป้ามึงอะควายระเบิดไปฮะโอ้โหตรงนี้โอ้โหแม่งเขาจะผ่านไปไงวะเนี่ยโหลดธรรมดามีถึงไหมใครมันจะกระโดดถึงวะอยากจะรู้จริงเลยถึงเปล่าวะโอ้โหไม่ถึงอะไรวะใครมันจะไปถึงแล้วข้างบนเอาไงอะโอ้โหตายแล้วนะไอ้ข้างบนนี่เอาไงอะฮะเอาไม่ได้เนี่ยชิบหายแล้วมันแบบมันกระโดดไม่ถึงอะเนี่ยไม่ถึงนะฮะปั่นทีปั่นไม่ได้มันไม่ได้ไงไม่ถึงอะชิบหายแล้วเอ้าแล้วจะเอาไงอะฮะเออถ้ามึงเก็บกล่องไม่ได้นี่คืออดเพชรนะไม่ได้เพชรเออแบบถ้าเก็บกล่องไม่ครบนี่ไม่ได้เพชรนะฮะแล้วมันจะเอายังไงวะกล่องข้างบนเนี่ยฮะอะไรของแม่งช่างแม่งเอาไม่ได้ครับไม่รู้เอาไงอะคุณผู้ชมนะนี่ก็เป็นความลับอีกข้อหนึ่งของเกมนี้เอากล่องข้างบนไม่ได้นะเอาไงก็ไม่รู้โค่นอีกนานไหมแล้วมันเอาผมก็ยังงงว่าจะเอาไง
ใช่ฮะยังงงอยู่นี่จะปลาทำหายแล้วปลาทำหายแล้วโอ้ตรงนี้มันจังไรเกินวะคือเมื่อกี้นะกระโดดมายังไงกระโดด 100% นะผมว่านะภาคนี้มันไม่เหมือนภาค3เลยฮะไอ้กล่องข้างบนนั้นน่ะเอาไงวะมันกระโดดไม่ถึงนะฮะใช่ไม่รู้เลยฮะเอาไงวะโอเคภาคนี้มันสไลด์ดีอยู่ฮะอะไรอะไรหรือว่าถ้าผมจะไม่ผิดคือมันต้องเราต้องมี power เราต้องได้สกิลเราต้องได้ท่ากระโดดของจังหวะมาก่อนหรือเปล่าฮะถึงจะมากระโดดถึงเฮ้ยจริงเหรอฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ท่ากระโดดของจังหวะเลยนะเนี่ยโหไอชิบหายมันก็ยากไปว่ะฮะคือมันไม่สามารถเก็บได้ในรอบนี้คือคุณต้องได้ท่ากระโดดของจังหวะมาก่อนแล้วคุณค่อยย้อนกลับมาเก็บของด่านนี้หรือเปล่านะหรอฮะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยฮะภาค3ไม่มีนะฮะมีแต่ภาคนี้เท่านั้นที่มีนะนี่คือเรียกว่าเป็นสิ่งโลกจิตของด่านนี้นะฮะโอเคฮะคือต้องได้ท่ากระโดดสองจังหวะมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเก็บกล่องแบบนี้ครบเราจะได้เพชรนะฮะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะฮะภาค3ไม่มีนะบอกไว้เลยฮะภาค3ไม่มีภาค3ไม่มีนะฮะแบบนี้ฮะภาค3คือแบบว่าถ้ายังไม่ได้ท่าก็ยังไม่มีมาให้เอ้าโดนอะไรวะโอ้โหนะฮะมันโลกจิตเกินนะผมว่านะปลาทำบ้าแหละปลาทำบ้าเลยสไลด์ไปดิเออโบนัสละโอเคฮะมาไอโบนัสด่านนี้คาดว่าน่าจะเป็นโบนัสที่ยากที่สุดในบรรดาเกมแล้วฮะ1 2 3ยังต้องยอมครับจริงเหรอฮะใช่ฮะเหรอคุณดูดิเป็นโบนัสที่โยกโลกจิตสุดอะเป็นโบนัสที่โคตรยากอะไม่เชื่อเหรอดูฮะโอ้โหตรงนี้อีกแล้วข้างบนกล่องมี2กล่องเอาไงเห็นไหมผมบอกแล้วมันเอาไม่ได้เอาไม่ถึงนะฮะต้องมีท่าโดด2จังหวะก่อนอ่ะคือคุณต้องมาสกิลโดด2จังหวะก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเก็บกล่องแบบนี้ไงโอ้โหว่ามันก็โลกจิตเกินว่ะใช่อ่ะดิใช้ท่าย่องระเบิดไปเลยฮะใช้ท่าสามารถแบบว่าทำลายระเบิดเป็นท่าที่แบบว่าไอ้ดิอ่ะเฮ้ยระเบิดนี้ไม่โดนจุดว่ะอะไรวะตายแล้วเอาเฮ้ยเราจะได้กล่องระเบิดไงด่านนี้ไงก็เก็บกล่องไม่ครบอยู่แล้วอะเห็นไหมกล่องข้างบนก็เอาไม่ได้คือต้องมีท่ากระโดด2จังหวะมาก่อนด้วยภาค3คือแบบโบนัสมันไม่ได้โลกจิตขนาดนี้นะภาค3ถึงแม้ว่ามันจะยากเรื่องสปีดรันนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากตรงขนาดนี้คือแบบโบนัสอะไรเนี่ยคือแบบต่อให้เราไม่ได้ท่ากระโดด2จังหวะมาคือเราก็สามารถเก็บกล่องได้แต่ภาคนี้คือต้องมีท่ากระโดด2จังหวะก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเล่นเก็บกล่องแบบนี้นะถ้าพวกสกิลอะไรเงี้ยเราฆ่าบอสนะฮะเราก็ยังได้ท่าเหมือนภาค3อยู่ฮะแต่มันจะโลกจิตหน่อยคือต้องมีท่ากระโดด2จังหวะก่อนค่อยย้อนกลับมาเล่นเก็บเพชรด่านนี้ไงเก็บกล่องแบบนี้ครบแล้วจะได้เพชรเอ๊ะอะไรของมันวะฮะโอ้โหโลกจิตเกินนะผมว่านะใช่ฮะภาค3ไม่มีนะแบบนี้เนี่ยภาค3คือแบบต้องได้ท่า power มาก่อนถึงจะย้อนกลับมาเล่นด่านนี้ได้อะคือภาค3คือได้ท่าอะไรมาก่อนปุ๊บก็เล่นไปเลยอะไม่มีการย้อนกลับมาเล่นหลายรอบใช่ฮะเนี่ยกล่องทำลายระเบิดเห็นปะใช่ฮะเนี่ยปึ้งขาดกี่กล่อง62 63 64 65ขาดอีกแค่3กล่องนั่นแหละเห็นปะ3กล่องก็คือไอ้กล่องข้างบนตอนแรกเราเอาไม่ได้กับไอ้2กล่องที่อยู่ข้างบนโบนัสแหละฮะเอากล่องไม่ได้ไงมันต้องมีท่ากระโดด2จังหวะมาก่อนไงฮะใช่ฮะเราค่อยมากระโดดเอากล่องด่านนี้ถามว่าจริงไหมจริงฮะใช่ครับโอเคฮะเนี่ยเราเล่นผ่านโปรเลยสู้กับบอสแล้วฮะดังได้เพชรกล่องไม่ครบนะเพราะว่ากระโดดเอากล่อง2กล่องนั้นไม่ได้ไงฮะโอเคเราไปสู้กับบอสนะบอสก็ยังเป็นไอ้ตัวคัดบดีคูณตัวเดิมนะฮะแต่ว่ามันจะมีอากูแห่งความมืดมาช่วยมันนะฮะโอเคฮะมาขอเซฟไปก่อนนะฮะโอเคครับก็เซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะโอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย